ย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ศุกร์ที่8ตุลาคมโอ้วันนั้นวันนั้นมีพิธีเปิดงานที่ชื่อว่าที่สุดแห่งปีผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำปี2564ประธานในพิธีคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะปรากฏว่าระหว่างเป็นประธานระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดงานรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินวางระเบิดสำนักงานอัยการสูงสุดลูกบอลเลอร์เลยอ่ะยับทั้งสำนักงานเลยลูกบอลเลอร์เลยอ่ะโอ้โหปล่อยระเบิดขนาดนี้ย่อเรื่องนะย่อเรื่องนะสรุปว่าย่อเรื่องนะอัยการเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวการที่ทำให้การป้องและปรามยาเสพติดไม่ได้ผลเพราะปล่อยคนชั่วลอยนวลส่งฟ้องคดีไม่ทันเกี่ยวโยงกับสินบนหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนั้นเขารือกันเท่านั้นแหละร้อนฉาทั้งสำนักงานอัยการสูงสุดเลยย้อนไปฟังวันนั้นสักนิดสิครับว่าคุณสมศักดิ์ทิ้งบอมอัยการอย่างไรเชิญค่ะปปส.ที่อาคารแห่งนี้ในสัปดาห์หน้าเป็นการบริหารจัดการที่จะต้องเดินไปร่วมกันปัญหาที่มีอยู่ในอดีตในการใช้กฎหมายเก่าบางคดีก็สั่งฟ้องบางคดีก็สั่งไม่ฟ้องบางคดีก็ฟ้องไม่ทันผมอยากชี้ให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบคดีที่เราให้ความสำคัญอย่างเช่นในจังหวัดน่านมีการจับยาล็อตใหญ่ได้ตัวการยึดทรัพย์ได้30ล้านบาทต่อมาขยายผลจับผู้เกี่ยวข้องกับพวกอีก7คนยึดทรัพย์ได้ 2,175 ล้านบาทการทำสำนวนส่งสำนวนแต่ไม่สามารถฟ้องได้การดำเนินการตรงนี้มีผู้คนเขาพูดว่ามันมีเงินตกเงินหล่นอยู่จำนวนมากมายผมไม่เชื่อนะครับผมไม่เชื่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นสิ่งนี้เราต้องให้ความสนใจให้การติดตามท่านนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งถึงผมให้ดูเรื่องนี้ให้ชัดเจนมันเกิดอะไรขึ้นผมไม่เชื่อว่าหน่วยงานราชการไปรับใต้โต๊ะรับสินบนแต่ผมก็มองดูในมุมว่าเราขาดตกอะไรไปบ้างเราได้ใช้ระเบียบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการประสานคดีพ.ศ. 2553หรือไม่อย่างไรถ้าหากว่าเราไม่ได้ใช้ข้อระเบียบกฎเกณฑ์ดังกล่าวมันอาจจะเป็นช่องว่างที่ทำให้ผู้คนพูดกันไปและวิพากษ์วิจารณ์พวกเราต่างๆนานาและเสียหายเพราะฉะนั้นในเรื่องต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาทำความเข้าใจและทำให้อ้าวละครับแรงไหมครับแรงอย่างนี้สำนักงานอัยการสูงสุดก็แหลกเป็นจุนสิครับแหลกเป็นจุนสิครับวางระเบิดขนาดนี้อ้าวครับคดีที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินพูดถึงก็คือคดีเจ๊มเหมยเจ๊เหมยเป็นเจ๊เหมยในพื้นที่จังหวัดน่านใช่ไหมเจ๊เหมยก็จับยาล็อตใหญ่ได้ตัวการในจังหวัดน่านก็คือเจ๊เหมยนี่แหละคดีเจ๊เหมยอ๋อเจ๊หมอม้าคือเจ๊เหมยนั่นเองเจ๊เหมยแต่เขาจับเจ๊เหมยได้เนี่ยเขาจับได้ที่ธัญญะปทุมธานีนะค่ะก็เจ๊เหมยเนี่ยก็ระดับตัวการใหญ่ระดับเอเย่นใหญ่มันก็จะมีซุ่มซ่อนอยู่หลายที่ไงค่ะฐานปฏิบัติการของเจ๊เหมยก็เลาะตั้งแต่เมียนมาชายแดนแม่สงแม่สายเลาะเรื่อยกันมาจนกระทั่งน่านลงมาถึงปทุมหลายพื้นที่ประมาณนั้นนะครับเอาละครับคดีที่เมื่อสักครู่คุณสมศักดิ์พูดถึง ก็คือคดีเจ๊เหมยมาคลี่คดีเจ๊เหมยกันสักนิดสิครับเจ๊เหมยเนี่ยก็เป็นมือของเครือข่ายค้ายาข้ามชาตินะค่ะฐานใหญ่อยู่ที่เมืองปางซางเลยแถวๆนั้นนะโอเคลองมาคลี่กันดูสิครับคดีเจ๊เหมยที่สมศักดิ์พูดถึงมันประกอบด้วย4สำนวนหรือ4คดีที่มีความเชื่อมโยงกันเกี่ยวพันกันนะครับเอาเพจขึ้นเลยนะไปดูกันเรียงร้อยให้เห็นภาพชัดเจนคดีแรกคดีที่คุณสมศักดิ์ระเบิดเถิดเทิงมันตั้งต้นจากตำรวจก่อน
ค่ะตำรวจจับยาไอซ์60กิโลได้ผู้ต้องหา2คนจากนั้นปปส.ก็หยิบคดีนั้นมาขยายผลต่อค่ะจากการขยายผลของปปส.จึงนำไปสู่ช็อตที่2สามารถสะกดรอยจนกระทั่งจับกลุ่มเฮโรอีนของเครือข่ายนี้ได้อีก35กิโลได้ผู้ต้องหา3คนเอาละนะครับไม่จบแค่นั้นยาไอซ์60กิโลเฮโรอีน35กิโลได้ผู้ต้องหารวม5คนทั้ง5คนก็เป็นระดับมือและตัวการหรือเอเจนต์ที่ซ่อนอยู่ข้างหลังคือใครปปส.ขยายผลต่อก็เคลื่อนสู่ช็อตที่3ของไอ้คดีที่มีความเชื่อมโยงและเกี่ยวพันกันนี่แหละค่ะทลายไปที่เจ๊เหมยพอช็อตที่3ของสายคดีเจ๊เหมยเนี่ยตำรวจสามารถจับกุมเจ๊เหมยเอเย่นยารายใหญ่แต่สามารถจับกุมได้ที่ธัญญาปทุมธานีปปส.ขยายผลต่อไปคลี่เส้นทางการเงินจากไปคลี่ข้อมูลการใช้มือถือซึ่งเชื่อมโยงอยู่3ประเทศเมียนมาประเทศไทยแล้วก็มาเลเซียไอ้เครือข่ายเนี้ยมันก็ขนยาจากเมียนมาผ่านไทยแล้วก็ส่งไปมาเลส่งไปมาเลนั้นมีทั้งทางบกและทางอากาศด้วยนะโอ้มีทางอากาศด้วยโอเคจากการขยายผลในรอบนี้ขึ้นสู่การจับกุมช็อตที่4ในช็อตที่4เนี่ยจับเครือข่ายของเจ๊เหมยเนี่ยสามารถจับนักบินที่ทำหน้าที่ขนยาบินขนส่งยาเนี่ย3คนได้3คนนักบิน3และจับเจ้าหน้าที่ที่เปิดบริษัทรับแลกเงินบังหน้าเอาเป็นว่าจับมือของเจ๊เหมยที่เปิดบริษัท Exchange Rate รับแลกเงิน Money Exchange ตราแลกเปลี่ยนบริษัทรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนี่ยเป็นตัวบังหน้าได้อีก4เป็น7ที่จริงเครือข่ายเนี่ยเขาแกะรอยได้10แต่จับได้7ค่ะยังตามล่าอีก3ค่ะทีนี้ประเด็นของคุณสมศักดิ์ที่บอกว่าจับได้ส่งตำรวจไปถึงมืออัยการแต่ส่งฟ้องคดีไม่ทันทำสำนวนส่งฟ้องไม่ทันหรือไม่สามารถส่งฟ้องได้ด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่หมายถึงคดีในช็อตไหนช็อตตำรวจจับยาไอซ์60กิโลช็อตปปส.จับเฮโรอีน35กิโลช็อตปปส.จับเจ๊เหมยหรือช็อตปปส.จับเครือข่ายของเจ๊เหมยเราจะเบรกตรงนี้ไว้ก่อนในช่วงหน้าเราจะไปกันที่อัยการสูงสุดนะคะจะพูดคุยเรื่องนี้กันนะคะพักกันสักครู่ค่ะ